ใครเคยได้เกรด 4.00 3ปีซ้อนแต่มันเลือกที่จะไม่สบตานะนี่ไงคืออะไรนะได้เกรด 4สี่จุดแล้วทำมาเป็นเบรกความสนใจตาใครเลยเลิกเลิกน่าจะครบ 4.00 3ปีมอเตอร์ไซค์เฮ้ย3ปีซ้อนปิดทำไมเราปิดทำไมเนี่ยเราปิดทำไมเรือล่อ 4.00 3ปีซ้อนนะครับปิดทำไมเนี่ยเอาละครับท่านทุกคนเขียนเสร็จแล้วนะครับเปิดพร้อมกันนะครับคิดว่าใครจะได้เกรด 4.00 3ปีซ้อนนะครับผมไม่คิดว่าเป็นเตตะวันเพราะว่าสามารถคาดเดาได้เลยว่าคนที่จะได้ 4.00 เนี่ยมีแค่ไม่เกิน3คนไม่อาไม่ออฟกระเตยแค่นี้สำหรับคนที่เรียนเก่งนะที่ผมคิดนะแต่คิดว่าเป็นเตตะวันเพราะว่าออฟไม่น่าจะเก่งจนขนาดได้ 4.00 อาจจะเก่งเฉพาะวิชาพุทธศาสนาแต่เตเนี่ยเขาดูเป็นเด็กเรียนแล้วก็ดูตั้งใจแม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยังดูเป็นเด็กที่ดูดิไปเรียนไปหาความรู้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเตตะวันจะได้เกรด 4.00 ทำไมน่าจะเก่งนะครับตอนนี้เก่งยังไงอ่ะเก่งยังไงเลยดูผิดป่ะนั่นนนท์ล่ะคือเอาจริงๆครับอย่างที่บอกกันเลนเจอร์ของเราอ่ะมีไม่กี่คนหรอกที่ได้เรียนดีแต่ว่าวีรกรรมเขาอ่ะไม่น่ามีอ่ะเลยต้องเอาข้อดีมาแบบสังเกตปากเขาดูสั่นๆใช่ก็ดูแบบว่ามองหน้าเขาแล้วตาแข็งมากเลยเนี่ยแข็งวันนี้ก็หินเอาละครับตอนนี้ได้เวลาเฉลยนะครับใครในที่นี้เคยได้เกรด 4.00 3ปีซ้อน